คนละครึ่งเฟส5พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วรายเดิมนะฮะต้องกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะนะครับแล้วก็คงมีคำถามว่าไหนๆก็อยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมจะไปซื้อสลากกินแบ่งได้ไหมซื้อสลากกินแบ่งดิจิตอลในกระเป๋าตังค์ได้ไหมวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่าคนละครึ่งเฟส5เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมวงเงินผ่านแอปเป๋าตังค์ตลอดโครงการเนี่ยรวม800บาทใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน150บาทต่อวันแล้วเราก็อีก150บาทนะก็ใช่ก็เป็น300บาทถูกต้องครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนคุณมีเวลา 1-14 กันยายนถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะหากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีสำหรับผู้ที่ใช้คนละครึ่งเฟส4รายเดิมไม่ได้เข้าร่วมเฟส5โดยอัตโนมัติแต่จะต้องกดยืนยันก่อนนะครับใช่ใช่ก่อนนั้นนี่เขาให้กดยืนยันนะฮะครับก็คุณต้องกดยืนยันก่อนครับผมอันนี้เสริมจะเข้าร่วมเฟส5ผ่านแอปเป๋าตังค์ก่อนซึ่งสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ทุกวันนะครับส่วนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4รายใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ตั้งแต่19สิงหาคมแต่เต็มแล้วอ่ะใช่ไหมเต็มไปแล้วโดยโครงการคนละครึ่งเฟส5สามารถใช้จ่ายสินค้าแล้วก็บริการได้1อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปทั้งร้านค้าที่ร่วมโครงการแล้วก็ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปอ่ะนะใช่ฮะ2คือการนวดสปาทำผมทำเล็บ3รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่2แถววินจักรยานยนต์รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารรถไฟไม่รวมบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดที่เป็นการชำระราคาสินค้าหรือว่าบริการล่วงหน้านะครับที่สอบถามกันก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยนี่แหละจะใช้จ่ายสลากเขาเรียกว่าสลากดิจิตอลได้หรือเปล่าใช่นะฮะที่เราซื้อในกระเป๋าตังค์อ่ะใช่80บาทนะฮะไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งหรือสลากดิจิตอลได้ไม่ได้นะครับนะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบไม่ได้ระยะเวลาในการใช้จ่ายสินค้าบริการโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็คือตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับ6โมงครึ่งขออภัย6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับผมส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แอปเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่มีแต่ด้วยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เข้าร่วมรายการโครงการเท่านั้นถูกต้องนะเขาจะมีขึ้นอยู่นะเวลาไปเปิดตามแอปถ้าจะสั่งอาหารก็จะมีร้านนี้เข้าร่วมคนละครึ่งอะไรเงี้ยต้องสังเกตโลโก้ตรงนี้โอเค